ครับสวัสดีครับทุกคนครับช่วงนี้ก็มีหลายคนมากนะครับที่สอบถามเรามาในเรื่องของ Parent Visa Parent Visa คือเป็นวีซ่าสำหรับคนที่เป็น PR หรือ Citizen ที่ต้องการจะสปอนเซอร์คุณพ่อหรือคุณแม่เพื่อที่จะมาอยู่ที่นี่เป็นคนถาวรนะครับแล้วก็เราเคยโพสต์ไปแล้วนะครับว่าคือเนี่ยถ้าเผื่อเป็น Parent Visa ธรรมดาปกติโดยที่ไม่จ่ายตังค์ให้กับรัฐบาลเนี่ยต้องรอประมาณ25-30ปีซึ่งมันก็ถามว่านานไหมเราคิดว่านานแล้วก็นานมากแต่ว่าบางคนเขาก็ไม่มายที่จะรอ30เอ้ยที่จะรอ25-30ปีเพราะว่าบางคนก็แบบว่าอาจจะมาอยู่อาจจะขอวีซ่าท่องเที่ยวมาแล้วก็ไม่ติด8503ก็ขอ parent visa แล้วก็อยู่ที่นี่ไปเป็น bridging visa บางคนรอ25-30ปีอาจจะเสียชีวิตก่อนที่จะได้ PR ก็อาจเป็นได้แต่ว่าบางคนเขาไม่มายเพราะว่าเขาต้องการแค่ที่จะ spend time หรือว่าใช้เวลาอยู่กับลูกหลานก็คือใช้เวลาบั้นปลายของชีวิตอยู่กับลูกหลานที่ประเทศออสเตรเลียก็ได้เพราะว่าบางคนอาจจะไม่เหลือค่ะใครแล้วที่เมืองไทยอะไรประมาณนี้อย่าลืมนะครับว่าสถานการณ์หรือว่าเคสแต่ละเคสเนี่ยของแต่ละคนไม่เหมือนกันบางทีความคิดเห็นของเราอาจจะไม่เหมือนของคนอื่นอะไรประมาณนี้เพราะว่าสถานการณ์ของแต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันบางทีคนที่เข้ามาคอมเมนต์นั่นนี่โน่นนี่ก็คือไม่ต้องไปคิดแทนคนอื่นนะครับเนาะวีซ่าตัวนี้มันอาจจะไม่เหมาะสำหรับอยู่แต่ว่ามันอาจจะเหมาะสำหรับคนอื่นก็เป็นได้แล้วก็การที่คนอื่นเขาแฮปปี้ที่จะจ่ายตังค์ให้กับรัฐบาลเขาอาจจะมีเหตุผลส่วนตัวสำหรับครอบครัวเขามันอาจจะไม่ใช่เหตุผลสำหรับครอบครัวเราอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นก็ถ้าเผื่อใครจะคอมเมนต์อะไรยังไงเนี่ยก็อยากจะให้คิดถึงตรงจุดนั้นด้วยแล้วกันว่ามันจะมีผลกระทบอะไรยังไงนะครับเนาะก็ anyway ก็คือ parent visa เนี่ยมันก็มี2แบบก็คือแบบที่จ่ายตังค์กับแบบที่ไม่จ่ายตังค์บางคนก็บอกเอ๊ะยังไงจ่ายตังค์กับไม่จ่ายตังค์ก็คือทุกคนต้องจ่ายค่าสมัครวีซ่าอยู่แล้วค่าสมัครวีซ่ามัน3,945ถ้าเผื่ออยู่ไม่ต้องการจ่ายตังค์เพิ่มให้กับ immigration คำว่าจ่ายตังค์เพิ่มให้กับ immigration ก็คือคนที่สูงอายุเนี่ยมันก็จะมีค่าแบบว่าดูแลรักษาผู้ดูแลสูงอายุถูกป่ะเพราะว่าถ้าเผื่อคนสูงอายุแล้วก็มาเป็น PR อยู่ที่ประเทศออสเตรเลียเนี่ยอย่าลืมนะครับว่า PR เนี่ยเขาก็ต้องได้ Medicare ถูกป่ะล่ะ Medicare คือต้องไปหาหมอฟรีไปโรงพยาบาลฟรีอะไรประมาณเนี้ยดังนั้นคือถ้าเผื่อรัฐบาลเอาคนสูงอายุเข้ามาประเทศเยอะๆเนี่ยแน่นอนมันก็กลายเป็นภาระเป็นภาระของรัฐบาลเป็นภาระของพวกคุณหมอนั่นนี่โน่นถูกปะล่ะที่จะต้องแบบว่ามาคอยดูแลแล้วก็รักษาคนสูงอายุไม่ได้หมายความว่าเราแอนตี้คนสูงอายุนะอันนี้คือเราพูดไปตามเนื้อผ้านะครับเนาะก็นั่นแหละดังนั้นคือถ้าเผื่อใครไม่อยากจ่ายตาถ้าเผื่อใครไม่อยากจ่ายตังค์เพิ่มให้กับ government ตรงส่วนเนี่ยก็จ่ายไปแค่ 3,945 แล้วก็ตอนที่วีซ่ามันจะออกเนี่ยก็มีจ่ายเพิ่มเป็นเขาเรียกว่าอะไรsecond installment ซึ่งก็แค่ 2,000 กับ65ดอลรวมกันเป็นแค่ 6,000 นะครับ 6,000 กับ10ดอลก็คือนี่แหละ 6,000 กับ10ดอลถ้าเผื่อคุณพ่อคุณแม่ยังไม่เสียชีวิตก่อนคุณพ่อคุณแม่ก็จะได้ PR อย่าลืมนะครับว่าต้องรอ 25-30 ปีอย่างที่บอกว่าบางคนก็ไม่มายที่จะถือ bridging visa แล้วก็อาจจะไม่ได้ PR เลยก็ได้แต่ว่าก็ได้ใช้ชีวิตบั้นปลายอยู่กับลูกหลานอะไรประมาณนี้อันนั้นคือเคสแรกที่ไม่จ่ายตังค์ให้กับ immigration เคสที่2คือถ้าเผื่อครอบครัวหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เนี่ยแฮปปี้ที่จะจ่ายตังค์ให้กับ government เพื่อที่เขาจะแบบว่าเอาเงินส่วนนี้ไปเป็นค่าบำรุงรักษาดูแลคนแก่คนสูงอายุอะไรก็ตามแต่ก็คือเงินตรงส่วนนี้มันก็ 4,003 เอ้ยไม่ใช่ 4,004 4,000 ถูกไปต้อง 43,600 นะครับ 43,600 เนี่ยไม่ต้องจ่ายเลยตอนที่เราสมัครนะคือตอนที่เราสมัครเนี่ยเราจ่ายไปแค่ 3,945 ก็พอแล้วตอนที่เราจะได้ PR เนี่ย immigration ก็จะมีจดหมายมาเป็น invoice ว่าโอเคเนี่ยผู้สมัครเนี่ยคือคุณพ่อหรือคุณแม่เนี่ยต้องจ่าย second installment แล้วนะก็อยู่ที่ 43,600 ถ้าเผื่อจ่าย 43,600 ปุ๊บก็ได้ PR เลยดังนั้นก็สำหรับคนที่สำหรับคุณพ่อคุณแม่ที่ขอ parent visa แบบที่2คือแบบที่จ่ายเงินให้กับ government เนี่ย 43,600 เนี่ยรอแค่ปีครึ่งถึง2ปีแค่นั้นเองดังนั้นก็ใครชอบแบบไหนอะไรยังไง
เลือกเอาในสิ่งที่ตัวเองชอบแล้วก็คิดว่าเหมาะสมสําหรับครอบครัวนะครับส่วนถ้าครอบครัวไหนไม่พร้อมหรือว่ายังไม่อยากทําก็ไม่เป็นไรก็แต่ละครอบครัวมีสถานการณ์ที่แตกต่างกันดังนั้นก็ครอบครัวเขาไม่จําเป็นต้องเหมือนครอบครัวเราครอบครัวเราไม่จําเป็นต้องเหมือนครอบครัวเขาอยู่อาจจะไม่อยากทําแต่มันก็มีหลายครอบครัวที่เขาแฮปปี้ที่อยากจะทําอะไรยังไงก็ตามแต่ดังนั้นก็จะคอมเมนต์อะไรยังไงก็ขอให้นึกถึงตรงจุดนี้ด้วยก็แล้วกันนะครับอันนี้เราในฐานะของคนกลางเราก็แค่เอาข้อมูลมาพูดแล้วก็มานำเสนอเฉยๆส่วนใครจะอะไรยังไงนั้นมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลนะครับก็ถ้าเผื่อใครสนใจที่จะทำ Parent Visa ก็ติดต่อมาแล้วกันได้ทั้ง2แบบจะเอาแบบ25ถึง30ปีหรือว่าจะเอาได้ PR ภายในปีครึ่งถึง2ปีก็ได้นะครับเนาะเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันครับทุกคนครับสวัสดีครับ